ครูสาวลาออกหลังลองไลฟ์แค่วันเดียวได้เงินเท่าค่าจ้าง10ปีครูอนุบาลสาวชาวจีนกลายเป็นคนดังในอินเทอร์เน็ตและตัดสินใจลาออกหลังจากทดลองไลฟ์สดครั้งแรกแล้วได้เงินมากกว่าค่าจ้าง10ปีครูโรงเรียนอนุบาลหญิงในประเทศจีนกลายเป็นไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตหลังอัปโหลดคลิปวิดีโอสอนเด็กๆร้องเพลงกล่อมเด็กบนโดอูยินติ๊กต็อกของจีนและมียอดวิวเกิน100ล้านครั้งเธอดึงดูดแฟนๆด้วยใบหน้าสวยงามและท่าทางน่ารักในช่วงเวลาสั้นๆเธอมีผู้ติดตามมากกว่า4ล้านคนหลังจากผลักดันอย่างหนักจากแฟนๆในที่สุดเธอก็ได้สตรีมสดเป็นครั้งแรกครูสาวไลฟ์สดครั้งแรกแฟนๆนับหมื่นหลั่งไหลเข้ามาในช่องของเธอและทุกๆวินาทีมีคนส่งของขวัญให้ว่ากันว่าเธอมีรายได้400,000-500,000 หยวน 1.9 ถึง 2.4 ล้านบาทจากการสตรีมนั้นเพียงครั้งเดียวเนื่องจากเงินเดือนรายเดือนของครูโรงเรียนอนุบาลในหูฮั่นอยู่ที่ประมาณ 3,000 หยวนประมาณ 1.4 หมื่นบาทเป็นที่เข้าใจกันว่าเธอได้รับเงินเทียบเท่าค่าจ้าง10ปีจากนั้นเธอก็ลาออกจากงานและตัดสินใจประกอบอาชีพด้านสตรีมสดในช่วง3สตรีมแรกของเธอสามารถทำรายได้ประมาณ2ล้านหยวนประมาณ 9.7 ล้านบาทชาวเน็ตหลายคนก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับเธอเพราะอินเทอร์เน็ตไม่มีความแน่นอนหากกระแสของเธอเบาลงจะสร้างปัญหาในอนาคตให้เธอหรือไม่ที่มา World of Buzz ยาย่าให้คะแนนเต็มร้อยณเดชน์อวดซิกแพ็คไม่หวงคืนกำไรให้สังคมยาย่าให้คะแนนเต็มร้อยหลังณเดชน์ปั้นหุ่นอวดซิกแพ็คแน่นยันไม่หวงแฟนคืนกำไรให้สังคมปรบมือให้คะแนนเต็มร้อยกับความทุ่มเทตั้งใจจนได้รูปร่างงามนี้วันที่7พฤษภาคม2566ยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันให้คะแนนเต็มร้อยณเดชน์คุกิมิยะปั้นหุ่นอวดซิกแพคแน่นไม่หวงแฟนคืนกำไรให้สังคมโดยหลังเห็นหวานใจหนุ่มณเดชน์อวดหุ่นแซ่บซิกแพคแน่นมากทำเอานางเอกสาวยาย่าต้องไปคอมเมนต์ให้อีโมจิไฟลุกพรึบเลยแถมปรบมือให้คะแนนเต็มร้อยกับความทุ่มเทตั้งใจของที่แบโดยยาย่าได้มาร่วมงาน3 Year Anniversary MANAF ยาย่าในฐานะพรีเซนเตอร์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีได้ให้สัมภาษณ์ถึงความแซ่บของแฟนหนุ่มบอกเลยไม่เคยหวงถือเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมพร้อมเล่าบรรยากาศทริปอินเกาหลีที่ไปกับพี่แบร์พร้อมแก๊งเพื่อนเจมมาซึ่งทั้งคู่ยังได้ร่วมอยู่ในโมเมนต์ขอแต่งงานของผู้จัดการส่วนตัวณเดชน์ยาย่ายิ้มเขินบอกคนที่กดดันควรเป็นพี่แบร์มากกว่ากับซีนที่หลายคนลุ้นรอคอยข่าวดีคู่ของตนบ้างทริปเกาหลีเป็นอย่างไรบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนๆค่ะก็ดีค่ะเหมือนย่าไม่ได้ไปเกาหลีมา8ปีแล้วมั้งคะคนที่ไปเที่ยวด้วยก็สนุกมากๆจริงๆมันคือช่วงสงกรานต์ค่ะแต่ทุกคนว่างช่วงนั้นพอดีก็เลยตีตั๋วไปเลยไม่ได้แพลนล่วงหน้าด้วยค่ะไปแก๊งใหญ่เลยใช่ค่ะจริงๆเขาตั้งใจไปกันอยู่แล้วเราขอแท็กทีมไปด้วยแล้วพี่ที่ดูแลพี่แบร์อีกคนหนึ่งเขาจะขอแฟนแต่งงานก็เลยต้องไปยังไงก็ต้องไปเราก็เลยไปอยู่ในโมเมนต์ขอแต่งงานอีกแล้วก็ดีหัวเราะจริงๆมันเป็นเมจิกโมเมนต์อันหนึ่งที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกี่ครั้งในชีวิตข้างหน้าที่ย่าได้อยู่ร่วมโมเมนต์นั้นก็เป็นโมเมนต์ที่สวยมากๆคนที่ถูกขอเขาก็ตื่นเต้นตกใจก็ดีค่ะเราได้ร่วมวางแผนกับพี่เขาบ้างไหมไม่เพราะว่าหนูมารวมทริปทีหลังค่ะก็เลยแค่ได้ช่วยถ่ายรูปอย่างเดียวยิ้มลงรูปหวานๆกับพี่ณเดชน์ด้วยแฟนก็กดไลค์เพียบ
ก็ดีนะคะไม่ได้ไปเที่ยวกับพี่แบร์ตั้งแต่ปลายปีก็เป็นทริปแรกหลังจากปิดกล้องทั้งคู่ก็ได้เที่ยวแบบวางทุกอย่างได้หมดเลยก็มีไปเดินสวนกันสองคนค่ะเพราะทุกคนเขาอยากไปช้อปปิ้งกันแต่เราอยากไปดูสวนไปดูธรรมชาติของเขาหวานกว่าเดิมไหมไม่ได้เที่ยวด้วยกันนานก็ปกตินะหัวเราะเขินคนแซวไหมอยู่ในโมเมนต์แต่งงานอยู่ตลอดเลยยังไม่มีใครพูดนะจริงๆก็แค่สองครั้งเองค่ะชอบอยากเป็นสักขีพยานในโมเมนต์แบบนี้เรื่อยๆค่ะมันสวยมันทัชค่ะหลายคนก็ลุ้นเราต่อหนูก็ลุ้นค่ะหัวเราะกดดันไหมไม่นะชินแล้วที่คนถามหนูว่าคนที่กดดันน่าจะเป็นพี่แบร์มากกว่ามีเจมมากับพายรินรดาแก้วบัวสายไปด้วยคนก็จับตามองคู่นี้เขามีกุ๊กกิ๊กกันบ้างไหมจริงๆแก๊งเราค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วค่ะเจอกันมาเยอะมากๆแล้วก็ปกติค่ะทุกคนน่ารักอยู่แล้วคนเชียร์คู่นี้เราเห็นความรักของเขาบ้างไหมหนูว่าเขาเป็นคนสองคนที่น่ารักมากๆจริงๆเป็นคนที่เตรียมทุกอย่างในทริปให้ค่ะเพราะว่าน้องพายพูดภาษาเกาหลีได้ก็เป็นคนแพลนทุกอย่างน่าจะเหนื่อยนะเพราะหลายคนเหลือเกินเดี๋ยวขึ้นรถไฟนี่นะคะเดี๋ยวเรียกแท็กซี่อันนี้ให้นะคะเดี๋ยวจองร้านอาหารนี้ด้วยเป็นฟิลไกด์ทำเที่ยวเลยค่ะเป็นฟิลไกด์นำเที่ยวมากกว่าใช่เลยค่ะมีแซวคู่พายเจมไหมไม่เลยยิ้มล่าสุดพี่แบร์โชว์หุ่นแซ่บมากทำท่าปรบมือก็เห็นเขาตั้งใจลดมาระดับหนึ่งเลยค่ะตอนที่ไปเกาหลีกินก็ต้องไปวิ่งกันแต่ก็ดีค่ะเขาตั้งใจดีเขาเป็นคนมีระเบียบวินัยมากเป็นคนรักการดูแลตัวเองเวลาชวนกินของอร่อยเขายอมกินด้วยไหมแน่นอนค่ะกินเสร็จแล้วไปวิ่งเห็นแล้วแซ่บมากคอมเมนต์ยังไงถ้าจะคอมเมนต์ในรูปก็คงเป็นไฟให้คะแนนเต็มร้อยเลยค่ะห่วงไหมโน no, ไม่เลยดีค่ะเขาคืนกำไรให้สังคมให้คนได้เห็นสิ่งที่เขาตั้งใจมากๆเขาก็ไม่ได้ถามว่าเราชอบไหมแต่จริงๆเป้าหมายของพี่แบร์คือสุขภาพด้วยไม่ได้แค่ปั้นให้ปังยิ้มจะมีทริปต่างประเทศด้วยกันอีกไหมมีค่ะจะเป็นทริปคู่ไหมไม่บอกหัวเราะยายหนิงตอบแซ่บปมลูกเขยยกมรดกให้ชมพู่ปลูกผักเลี้ยงไก่พอแล้วไม่เอาอะไรเลยตอนนี้ยังห่วงอะไรลูกสาวชมพู่เปิดบ้านตัวเองยายหนิงตอบได้แซ่บปมลูกเขยเซนยกมรดกให้ชมพู่ปลูกผักเลี้ยงไก่พอแล้วมีใครให้อะไรฟรียังไม่เอาเลยตอนนี้เรียกว่าแม่สัมภาษณ์ตัวเองเปิดบ้านตัวเองนักเลงพอในสามแซ่บชมพู่อารยาพาไปชมบ้านหลังใหม่เพิ่งเสร็จโดยเจ้าตัวลั่นเปิดบ้านตัวเองนักเลงพอซื้อบ้านหลังข้างๆบ้านยายหนิงเอามาทำใหม่ให้มีบ้านต้นไม้ลูกๆชอบมากพร้อมทั้งพาไปดูหลังบ้านมีสระว่ายน้ำใหญ่บ้านเสร็จแล้วสวยมากทั้งหลังชมพู่ทำหน้าที่พิธีกรสัมภาษณ์ยายหนิงยูทูบเบอร์มาแรงตอนนี้มีออกงานมีค่าตัวแล้วมีผู้จัดการแล้วครัวยายหนิงเป็นที่สนใจในโซเชียลถามว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวรู้สึกยังไงยายหนิงตอบชิวๆรู้สึกยังเหมือนเดิมชมพู่ตอบเหมือนดาราจริงๆก็ยังทำกับข้าวกินของตัวเองไปทำสวนปกติทำสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนยายหนิงจะพาไปชมสวนจากน้ำพักน้ำแรงพื้นที่ประมาณ1 ไร่มีพืชผักสารพัดทั้งพืชหากินยากแถมเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ทุกอย่างปลอดสารเคมีเป็นออแกนิกหมดยังมีห่านมีปลาในบ่อทั้งยังได้เตรียมทำอาหารอีสานแบบบ้านๆเลี้ยงด้วยชมพู่เผยตอนแรกไม่อยากให้แม่ซื้อที่ตรงนี้แต่มาคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาจะซื้อเท่าไหร่ก็เรื่องเขาคิดแบบนี้สบายใจกว่าด้านยายหนิงบอกว่าดิฉันคิดค่าความสุขของดิฉันวันละ10,000ความสุขที่ได้ทำค่าของมันคิดเป็นเงินวันละ10,000ชมพู่
ตอนนี้ถอนทุนได้ยังค่ะเพิ่งจะทำมา1ปีวันละ10,000เป็นเท่าไหร่ยังห่วงอะไรลูกสาวชมพู่เปิดบ้านตัวเองยายหนิงตอบได้แซ่บปมลูกเขยเซ็นยกมรดกให้ชมพู่ปลูกผักเลี้ยงไก่พอแล้วมีใครให้อะไรฟรียังไม่เอาเลยตอนนี้เรียกว่าแม่สัมภาษณ์ตัวเองเปิดบ้านตัวเองนักเลงพอในสามแซ่บชมพู่อารยาพาไปชมบ้านหลังใหม่เพิ่งเสร็จโดยเจ้าตัวลั่นเปิดบ้านตัวเองนักเลงพอซื้อบ้านหลังข้างๆบ้านยายหนิงเอามาทำใหม่ให้มีบ้านต้นไม้ลูกๆชอบมากพร้อมทั้งพาไปดูหลังบ้านมีสระว่ายน้ำใหญ่บ้านเสร็จแล้วสวยมากทั้งหลังชมพู่ทำหน้าที่พิธีกรสัมภาษณ์ยายหนิงยูทูบเบอร์มาแรงตอนนี้มีออกงานมีค่าตัวแล้วมีผู้จัดการแล้วครัวยายหนิงเป็นที่สนใจในโซเชียลถามว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวรู้สึกยังไงยายหนิงตอบชิวๆรู้สึกยังเหมือนเดิมชมพู่ตอบเหมือนดาราจริงๆก็ยังทำกับข้าวกินของตัวเองไปทำสวนปกติทำสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนยายหนิงจะพาไปชมสวนจากน้ำพักน้ำแรงพื้นที่ประมาณ1ไร่มีพืชผักสารพัดทั้งพืชหากินยากแถมเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ทุกอย่างปลอดสารเคมีเป็นออร์แกนิกหมดยังมีห่านมีปลาในบ่อทั้งยังได้เตรียมทำอาหารอีสานแบบบ้านๆเลี้ยงด้วยชมพู่เผยตอนแรกไม่อยากให้แม่ซื้อที่ตรงนี้แต่มาคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาจะซื้อเท่าไหร่ก็เรื่องเขาคิดแบบนี้สบายใจกว่าด้านยายหนิงบอกว่าดิฉันคิดค่าความสุขของดิฉันวันละ 10,000 ความสุขที่ได้ทำค่าของมันคิดเป็นเงินวันละ 10,000 ชมพู่ตอนนี้ถอนทุนได้ยังค่ะเพิ่งจะทำมา1ปีวันละ 10,000 เป็นเท่าไหร่ถามว่าแม่ชมยังเปคุณยายเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมยายหนิงตอบทันทีติดตลกด้วยว่าเหมือนเดิมทรงๆไม่เพิ่มจะลดด้วยทีมงานถามได้ติดตามข่าวสามียกมรดกให้ยายหนิงเผยว่าได้ดูอยู่ no comment เลยไม่ตื่นเต้นเพราะยายก็มีอยู่แล้วนะถึงไม่ได้มีมากแต่ก็พอใจในฐานะแม่ยังห่วงอะไรลูกสาวอีกไหมแม่ยอมรับว่าห่วงสุขภาพนางป่วยบ่อยชมพู่มาป่วยบ่อยตอนมีลูกติดหวัดลูกชมพู่ถามแม่จบโปรเจกต์นี้ยังอยากทำอะไรต่ออีกไหมยายหนิงตอบว่าไม่ทำแล้วหยุดแค่นี้ไม่อยากทำอะไรแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้ก็จบพอแล้วมักน้อยมีใครให้อะไรฟรียังไม่เอาเลยตอนนี้ถามว่าแม่ชมยังเปคุณยายเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมยายหนิงตอบทันทีติดตลกด้วยว่าเหมือนเดิมทรงไม่เพิ่มจะลดด้วยทีมงานถามได้ติดตามข่าวสามียกมรดกให้ยายหนิงเผยว่าได้ดูอยู่ no comment เลยไม่ตื่นเต้นเพราะยายก็มีอยู่แล้วนะถึงไม่ได้มีมากแต่ก็พอใจในฐานะแม่ยังห่วงอะไรลูกสาวอีกไหมแม่ยอมรับว่าห่วงสุขภาพนางป่วยบ่อยชมพู่มาป่วยบ่อยตอนมีลูกติดหวัดชมพู่ถามแม่จบโปรเจกต์นี้ยังอยากทำอะไรต่ออีกไหมยายหนิงตอบว่าไม่ทำแล้วหยุดแค่นี้ไม่อยากทำอะไรแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้ก็จบพอแล้วมักน้อยมีใครให้อะไรฟรียังไม่เอาเลยตอนนี้